สวัสดีครับพี่นอทครับเมื่อนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราคามันนะครับผมราคามันนะครับในช่วงไปปลายปีนะครับแล้วก็ไปหาต้นปี68นะครับผมว่าเป็นจังไดนะครับพี่น้องหลายๆท่านโอ้ยตกอกตกใจนะครับย่านราคามันนี่บ่ดีนะครับในช่วงนี้นี่พี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามาบางคนอยู่ต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาว่าราคามันยังบ่ทันได้ขึ้นเลยนะครับราคามันอยู่แค่บาท80บาท90นะครับยังบ่ทันถึง2บาทนะครับโอ้ยว่าซั่นซั่วสิเฮ็ดได้นะครับปลูกจะว่าจักรอบเมียเด้เพิ่นว่านะครับก็เป็นกำลังใจกันครับพี่น้องในช่วงนี้นะครับราคามันก็สิอยู่ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนะครับราคามันจะบ่สูงปานใดนะครับทุกปีคือกันนะครับพี่น้องราคามันจะบ่สูงขึ้นในช่วงนี้ล่ะช่วงฝนตกนี่แหละนะครับผมแต่ว่าช่วงปลายปีนะครับคิดว่านะครับทางรัฐบาลเพิ่นจะกระตุ้นเศรษฐกิจจังได๋กับระดับหลากหลายคือเฮานี่เฮ็ดไร่เฮ็ดสวนนี่นะครับผมราคามันราคาข้าวราคาอ้อยปาล์มยางน่าจะปรับขึ้นนะครับพี่น้องเพิ่นต้องกระตุ้นแน่นอนนะครับคำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนี่คิดว่าเพิ่นจะต้องมองตัวนี้ล่ะเป็นหลักเพราะว่าอาชีพของเกษตรกรนะครับก็เฮ็ดไร่เฮ็ดสวนเนาะถ้าเพิ่นบ่กระตุ้นตัวนี้บ่เฮ็ดให้ราคามันราคาข้าวราคายางราคาปาล์มหรือราคาอ้อยนะครับให้มันดีกว่านี้นะครับเศรษฐกิจบ้านเฮาคงจะบ่ดีนะครับคงจะแย่นะครับลุ้นกันครับว่าเพิ่นจะบริหารได้ดีซําใดอ่ะก็บ่เป็นหยังนะครับเกี่ยวกับทางรัฐบาลเพิ่นก็คิดว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจคิดว่าน่าราคามันเฮาจะดีขึ้นนะครับทุกอย่างล่ะผลผลิตของที่เกษตรกรนะครับชาวไร่ชาวสวนเฮาเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับผมราคามันนะครับช่วงปลายปีนะครับราคาดีคือเก่านั่นล่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นหยังตีในช่วงนั้นนะครับมันเฮาเนี่ยเริ่มมีแป้งนะครับเริ่มหัวดีนะครับในช่วงปลายปีราคามันเนี่ยทุกปีนะครับบ่ต่ํากว่า3บาทดอกนะครับปีที่แล้วก็เป็นจังซี่ล่ะนะครับราคามันช่วงปลายนะครับก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับข้ามไปถึงปี68นะครับผมพี่น้องบางท่านก็ว่านะครับโรงงานเพิ่นไปซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมไปซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านมานะครับข้อมูลตัวนี้ก็ได้เขาไปเบิ่งหลายๆหม่องนะครับสอบถามหลายๆร้านนะครับที่เพิ่นเขาไปซื้อเลยไปเปิดร้านซื้ออยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮานะครับที่อยู่ใกล้เคียงเฮานี่นะครับเพิ่นว่าไปซื้อนะครับแต่ว่ามันก็ได้ในราคาที่ต่ําบอกง่ายๆว่าซื้อในราคาที่ถูกกว่าเฮาอีกนะครับผมแล้วก็นําเขามาเพราะว่ามันบ่เพียงพอในการจะนำมาผลิตวัตถุดิบทรงเพิ่นว่านะครับผมหลายๆร้านเนาะที่สอบถามเบิ่งจากปากที่เจ้าของร้านที่เพิ่นถามไปเปิดรับซื้ออยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพิ่นก็เว้ามาจังซั่นนะครับแต่ว่าได้คุยแล้วก็สอบถามเพิ่นว่าราคามันเนี่ยคิดว่าปีนะครับปลายปีถึงต้นปี68นี่ราคาจะดีบ่ออกจากปากเจ้าของร้านนะครับเพิ่นว่าน่าจะดีครับเพิ่นว่าน่าจะดีคือเก่านะครับดีคือปีที่ผ่านมานะครับผมเพราะว่ามันของเฮานี่รู้สึกว่ามันปลูกยากเด้เพราะว่าหลายๆร้านเพิ่นก็ปลูกคือกันนะครับเพิ่นก็ปลูกแล้วก็เสริมเข้ามาในร้านเพิ่นนะครับผมก็เป็นโรคเป็นไผ่แน่ปลูกมันบ่เกิดแน่นะครับหลายๆอย่างเพิ่นว่าน่าจะขาดนะครับเพิ่นว่ามันเฮานี่น่าจะขาดเพราะว่าทั้งร้านนี่ก็วิเคราะห์ออกมานะครับก็ได้ถามผู้เพิ่นซื้อมั่นอยู่นี่หลายปีแล้วนะครับเพิ่นเป็นเจ้าของร้านก็ซื้อหลายๆปีผมก็ได้สอบถามได้คุยกับเพิ่นนะครับเพิ่นก็ยืนยันว่าน่าจะราคาดีนะครับน่าจะราคาดีบ่ต่ํากว่า3บาทดอกเพิ่นว่านะครับปลายปีเนี่ยบ่ต่ํากว่า3บาทดอกอาจจะถึง3บาท50นะครับก็ได้ยินจังซี่แล้วก็ชื่นอกชื่นใจครับพี่น้องนะครับเพราะว่าก็ได้สอบถามทางเจ้าของผู้เพิ่นเคยซื้อเพิ่นมีประสบการณ์นะครับเพิ่นอ่านว่าราคามันปีนี้ว่าจะเป็นจังได๋เพิ่นก็ขอคำตอบจากเพิ่นเพิ่นก็ว่าอยู่ประมาณนี้แหละครับเพิ่นว่าน่าจะถึง3บาทกว่าคือเก่านั่นล่ะนะครับเพราะว่าเพิ่นก็ได้วิเคราะห์เนาะเพิ่นก็จากประสบการณ์ของเพิ่นเพิ่นว่าจากประสบการณ์ที่ซื้อมันมาหลายปีนะครับเพิ่นก็ว่าปีนี้นะครับเจอปัญหาภัยต่างๆหลายเพิ่นว่าคิดว่ามันเฮานี่น่าจะราคาดีนะครับน่าจะราคาดีคือเก่าเพิ่นว่านะครับก็ได้มาเว้าสู่พี่น้องฟังเฮ็ดให้พี่น้องบ่ตกใจบ่ตกอกตกใจก็คำตอบที่ได้รับจากเจ้าของร้านเพิ่นนี่ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้อง
นะครับเป็นกำลังใจให้กันดูแลมั่นเฮาให้มันงามให้มันได้ผลผลิตหลายๆนะครับเขามาเบิ่งสูตรต่างๆที่ผมแนะนำครับพี่น้องแล้วก็ไปบำรุงบ่ต้องท้อนะครับผมราคามั่นปลายปีเพิ่นว่าราคาขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ยืนยันจากเจ้าของร้านที่เพิ่นบริหารมาหลายปีเพิ่นว่าน่าจะนะครับน่าจะได้คือเก่านะครับผมเพราะว่าราคามั่นจะดีคือเก่านะครับถามกระโดดไปเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับปี68ก็อยู่บ่น่าจะต่ํากว่า3.50 บาทแล้วว่านะครับครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ